กำลังเดินมาแล้วครับเบลล่าจ๋าวันนี้เปิดตัวรุ่นของเราเลยเดอะเบลล่าใช่ค่ะงานเซอร์ไพรส์ชื่อจ๋านะคะก็เป็นรุ่นสนีกเกอร์ค่ะเป็นสีแบบพาสเทลน่ารักนะคะใครที่อยากได้ก็แบบไปซื้อตามกันได้แต่ว่าตอนนี้ใกล้โซลด์เอาท์แล้วต้องรีบนิดนึงมันเก๋มันเก๋ยังไงรุ่นของเรามีส่วนร่วมอะไรกับรุ่นนี้นะออกแบบช่วยเหลือใดๆก็คือไม่ได้ช่วยเขาออกแบบอะไรหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนังโฆษณาไงคือเหมือนเราอยากจะสร้างเขาเรียกว่าความแตกต่างเนาะใส่ชุดเจ้าหญิงไม่จำเป็นจะต้องใส่รองเท้าเจ้าหญิงเสมอไปสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เป็นสไตล์ของเราอาจจะไม่ใช่แค่สนีกเกอร์คนอาจจะอยากใส่แบบรองเท้าแตะหรือจะผ้าใบรุ่นอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตามสไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะบอกแฟนๆหน่อยว่าอุดหนุนได้ที่ไหนเพราะว่าใกล้โซลด์เอาท์แล้วค่ะก็ได้ที่ช็อปบาจาร์ทั่วประเทศนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้เขามีเว็บไซต์ค่ะเรื่องที่พูดเท่านั้นโอ้ยไม่ทราบค่ะต้องรีบกันนิดนึงถ้าอยากใส่เหมือนซินเดอเรลล่านะคะค่ะที่บ้านเปลี่ยนยกตู้เลยไหมฮะเปลี่ยนค่ะยกตู้เลยเหรอเปลี่ยนไปหมดเลยเหรอเปลี่ยนค่ะต้องโลออกเลยค่ะใส่แล้วจะสวยเหมือนเบลล่าไหมคะใส่แล้วสวยในสไตล์ของตัวเองค่ะเป็นละวันเกิดเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็ดีค่ะที่จริงก็ค่อนข้างเรียบง่ายก็ไปทำบุญที่วัดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยชวนแฟนคลับด้วยแฟนคลับก็เลยเซอร์ไพรส์ใช่ก็แบบเหมือนจัดงานเล็กๆให้มีฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวันที่ดีเป็นบรรยากาศบรรยากาศดีเยี่ยมในวัดใช่คล้ายๆเลยเพราะว่าเหมือนแฟนๆก็คิดถึงแหละเราไม่ได้มีเวลาออกมาอีเวนต์อะไรอย่างนี้ด้วยหรือกับพี่ๆนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นแฟนแบบเฮ้ยขอเจอหน่อยนิดนึงก็วันเกิดแล้วจะปีใหม่แล้วคือได้เป่าเค้กหลายก้อนมากเลยหลายก้อนมากๆหลายปีแล้วได้นับไหมครับปีนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้นับค่ะแต่ว่าของขวัญยังไม่ได้แกะเลยอะค่ะแล้ววันเกิดปีนี้ซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นของขวัญตัวเองหรือเปล่าไม่มีเลยอะเพราะว่าแมวอะก่อนหน้านั้นไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชวนคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวต่อด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าการได้ไปพักผ่อนก็คือเป็นของขวัญของตัวเองแหละแต่ของขวัญคุณแม่ก็คือปังมากเลยนะของขวัญแม่ค่ะก็ที่ดินโฉนดที่ดินใช่ค่ะก็เป็นทั้งได้เรื่องของการลงทุนด้วยเป็นทรัพย์สินด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ดินแปลงนี้แม่ซื้อไม่นานไงนครพนมค่ะเพิ่งซื้อต้นเดือนเพราะว่าให้เบลอะมาเซ็นเอกสารของแม่ของแม่แม่เอาเอกสารมาให้แล้วเบลอะเอกสารอะไรอะแม่แล้วมันเป็นแบบเบลจำหัวที่ดินได้เพราะว่าเบลอะเคยเซ็นเอาไว้ใช่ปะอย่าบอกนะหนังสือที่จริงให้อย่าบอกนะว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วแม่ก็คงแบบโอ๊ยเซ็งเออทําไปไม่ได้ทําไม่ได้แต่ก็เซอร์ไพรส์อยู่ดีค่ะพอแบบได้มาเป็นของขวัญจริงๆที่เคยไปดูด้วยกันมั้ยคะหรือว่าเคยไปดูด้วยกันค่ะส่วนมากทุกที่ที่เบลซื้อเบลพาคุณแม่ไปช่วยตัดสินใจด้วยทําไมต้องเป็นถูกใจเปลี่ยนแปลงทําไมถูกจังพลังมันดียังไงด้วยความที่อยู่ริมโขดค่ะใช่แล้วก็เป็นเหมือนขนาดที่ดินที่เราแบบเหมือนมองเอาไว้ว่ามันเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินพอจะแบบทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ไปจ่ายตังค์รู้ตู้ไหมคะรู้มูลค่าไหมลูกไม่ทราบเลยเพราะว่าแม่เก็บเงินอันนี้เราเล็งไว้ไหมว่าต่อไปเราจะต่อยอดทำอะไรกับกับแปลงนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแล้วที่จริงตั้งใจว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้แม่แต่แม่ซื้อให้เราซื้อเราก็เป็นที่ดินแปลงข้างๆก็ได้เต็มแล้วเวลาบอกได้ไหมว่ามันใหญ่แค่ไหนแปลงนี้ไม่ใหญ่ค่ะสามไปแล้วโอ้แต่ตอนนี้มีกี่แปลงนะทั้งหมดที่มีสะสมไว้ไม่ได้นับอ่ะเป็นเศรษฐีที่ดินแล้วนะเนี่ยเศรษฐีที่ดินไม่ถึงขนาดนั้นมีคนข้างหรือยังไม่ค่ะภาคใต้ยังไม่มีนะไม่มียังไม่มีค่ะจะไปไหนหน้าขายที่แล้วไปล่าหาที่ดินก็ถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงที่แม่เก็บไว้ให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแม่เขาก็ดูทั้งเรื่องการเงินให้เบลด้วยการวางแผนอะไรต่างๆจะซื้อแบบพวกรถหย่อนภาษีประกันอะไรคุณแม่ดูให้หมดแล้วคุณแม่บอกไหมคะว่า4ปีเก็บได้ที่ดินผืนนี้อะค่ะอะไรคะคุณแม่บอกไหมคะว่าใช้เวลาเก็บเงินกี่ปีอะไรเงี้ยก็อดเงินเลยอะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่ในเมืองจะแบบราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่เบลจะไม่ค่อยได้ซื้อที่ในเมืองจะแบบฉีกไปนิดนึงแต่ว่าติดริมโขงนะติดริมโขงแล้วเรามีอะไรคุณแม่แม่พอทุกๆแบบวันเทศกาลเราจะแบบมอบอยู่แล้วคืนอะไรเงี้ยไม่มีเลยเจ้าค่ะปีนี้ยุ่งมากให้ความรักเนาะใช่คืออย่างปีใหม่ก็ไม่ไปเที่ยวไหนแล้วอยู่แต่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าฟันคุดผ่าฟันคุดเจ็บๆข้ามปีค่ะเหงาปีนี้แม่เปย์เราหนักเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่
ใช้เงินมันทำให้เราต้องแบบนี้ไหมแม่เปย์เราเยอะขนาดนี้เราต้องเปย์คืนกับแม่อะไรเงี้ยมีเงินเยอะกว่าแม่เว้ยค่ะต้องเก็บเงินบ้านไหนที่เข้าบ้านใหม่ด้วยหรือเปล่าอะไรนะบ้านไหนที่จังหวัดบ้านใหม่เนี่ยความจริงแล้วเบลจะเรียกว่าใครซื้อเป็นของขวัญให้ใครไม่รู้อ่ะเบลซื้อให้แม่แต่ว่าหลายปีแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่งแบบรีโนเวทเพิ่งทำอะไรข้างในเสร็จเพิ่งได้เลิกย้ายแถวๆละแวกเดิมค่ะเพราะว่าคือแบบชินแล้วทั้งละแวกอันนี้คือย้ายไปกับคุณแม่พยายามเลยยังเก็บหลังเก่าไว้ด้วยค่ะก็คือกะว่าจะอยู่ทั้งสองหลังเป็นหลังนี้ซื้อมันอยู่ใกล้กันหลังนี้คือซื้อเก็บไว้นานแล้วซื้อไว้สักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่ากว่าจะแบบออกแบบแล้วก็ปลดรูรั่วของบ้านเก่าที่เหมือนตู้น้อยแล้วทำให้บ้านรกแล้วก็มาซื้อบ้านใหม่ที่แบบแล้วก็จัดสรรอะไรให้มันแบบเป็นที่เป็นทางเป็นที่เป็นทางมากขึ้นใช่แต่บ้านสวยมากเลยนะรีโนเวทก่อนจะสวยอ่ะก่อนจะสวยรีโนเวทครั้งนี้คือแบบเห็นว่าหมดไปเยอะหมดเยอะค่ะหมดเยอะแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยอ่ะแต่ว่ามันงอกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนั้นแบบมีแก้อะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนผู้รับเหมาด้วยก็แบบหลายอย่างถ้าเห็นแม่เมาบอกว่าพอไม่ถึงแต่ใกล้เคียงเหยียบๆไม่ถึงแต่มันก็ตรงใจกับที่เราอยากได้ใช่ค่ะเบลไม่ค่อยชอบบ้านที่ใหญ่มากไงอยากได้แบบความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีตรงไหนเดือบริ้วเพชรไม่มีเศษแบบปรับเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนห้องแต่งตัวยังไงคือความจริงแล้วมาสเตอร์เบดรูมควรจะเอาไว้นอนใช่ไหมแต่ว่าคือเอาเตียงออกแล้วก็ทำเป็นตู้ทั้งหมดเพื่อเก็บเสื้อผ้าให้มันเพียงพอเท่าไหร่ของตู้ตอนนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านตู้เก็บได้แบบเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้มันเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วเลยแล้วซื้อบ้านใหม่เนาะซื้อบ้านใหม่เก็บเสื้อผ้าต่อตอนแรกอ่ะที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านเนี้ยเบลอ่ะก็ลังเลว่าหรือว่าเราจะซื้อโกดังโอ้เลยเหรอเก็บของเอาแค่เลยเหรอแต่ว่าก็บ้านละกันเฮ้ยแต่เราจะซื้อก็ดังเราก็ไม่ผิดนี่เราสวยแล้วรวยมากตามคอนเซ็ปต์ของตามคอนเซ็ปต์ของเราที่เราไปกดไลค์ของพี่มีนว่าเราทำงานให้เยอะแล้วก็รวยแล้วผู้ชายมามีเมื่อไหร่ก็ได้คือเราแข่งกับเขาไม่ได้เลยนะเพราะเขาอ่ะเป็นเจ้าของหมู่บ้านก็เลยแบบชื่นชมเขาตรงนี้ว่าแบบโอ้โหเธอชนะไปเลยเฮ้ยแต่เธอไปบอกว่าเอ้ยชอบประโยคสุดท้ายของมีนอันนี้คือจากใจจริงและมีหมู่บ้านไงใจดีและมีหมู่บ้านแต่เราก็ใกล้อยู่นะจะสู้เขาไหมล่ะไม่มีหมู่บ้านแต่เราก็ใกล้อยู่นะแต่เขามีหมู่บ้านเราไปเราถ่ายรูปไหมนิสัยดีแล้วมีที่ดินแต่ไม่ให้ใครนะคะมันมีเฉยๆค่ะเข้ามาให้เราเบลล่าถ้าเข้ามาให้เพิ่มก็โอเคก็โอเคแต่ว่าไอ้ที่เขาไปโฟกัสก็คือแบบเอ้ยผู้ชายมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราต้องรวยก่อนอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นนะก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตชิลๆอะค่ะก็ทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาแบบคนที่จะเข้ามาต้องรวยกว่าเบลไหมไม่จริงอะไรก็ได้ค่ะเรามีความสุขและความสบายใจแต่ที่สำคัญเบลต้องรวยใช่ไหมเบลต้องรวยแล้วมีอะไรตอนนี้มีเริ่มยังเริ่มมีเข้ามายังคือก็มีถามๆแต่แบบเอาจริงๆมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะแบบพูดคุยอะไรกับใครขนาดกับแม่ยังแบบน้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงก็แบบต้องนอนก่อนอ่ะยังคอนเซ็ปต์เดิมเลยกับคราวที่แล้วอ่ะเพื่อนยังแนะนำไหมคะเพื่อนอ่ะถ้าเป็นเพื่อนสนิทเขาจะรู้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบวงนอกหน่อยก็จะฝากถามว่าแบบส่งโปรไฟล์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาจริงๆเราเกรงใจเขาแล้วแบบตรงมันไม่ได้อ่ะมันแบบบางทีอ่ะนอนทั้งยังไม่ลบหน้าแบบน็อกไปแล้วฉะนั้นก็คือเวลาให้ตัวเองก่อนค่ะแต่แบบเพื่อนไม่แนะนำแบบมาแสดงตัวเองมีบ้างไหมไม่ค่อยค่ะเพราะไม่ค่อยได้ไปเจอใครไม่ได้ไปเจอใครเลยถ้าเจอเพื่อนก็คือเพื่อนมาบ้านบอกเพื่อนเข้าไปว่าเบลอยู่ได้เบลอยู่ได้ค่ะความสุขมากเบลได้รับกำลังใจที่ดีมากจากคนรอบข้างแล้วเบลก็เต็มเบลแล้วแล้วเบลก็ไม่แต่คนก็จะมองไม่แต่คนก็มองว่าอุ้ยเบลทำงานเยอะมากจนแบบเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเอาจริงเบลก็แบบรักในงานที่ทำด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่โอกาสมันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็ปีนี้จะแบบค่อนข้างจะจัดสรรเวลาแล้วว่าเราจะไม่แบบทำงานอย่างเดียวขนาดนี้แต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือการวางแผนเช่นแบบละครยังปิดไม่ได้มีเรื่องของเป
ิดกองโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีแบบทับซ้อนช่วงที่ผ่านมาก่อนปีใหม่คือแบบไม่ได้นอนอ่ะนอนวันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปีนี้ก็ไม่แบบนั้นแล้วอยากนอนเราประเด็นน่ะตอนปีใหม่ก็ตั้งใจนี่ยาวไปป่ะคะเนี่ยได้อยู่ครับปีใหม่ตั้งใจว่าอ่ะอยู่บ้านเลยไม่แบบไม่เจอเพื่อนไม่อะไรก็เลยไปผ่าฟันคุดบังคับด้วยแบบผ่าฟันคุดโอ้โหเกือบแอดมิดเจ็บมากเพราะว่าผ่าแบบบนล่างพร้อมกันแล้วแบบอักเสบมากแพ้ยาอะไรต่างๆถ้าแบบเลือดไหลไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยแทนที่จะได้พักผ่อนก็คือปวดฟันที่พึ่งหายไปยังหายแล้วพูดได้เยอะขนาดนี้ไปไหนขอไปเจอกันนะตอนนั้นที่มันมีแบบเรื่องการผ่าจะแบบในสนามไม่ตามไปอ๋อไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแบลว่าตอนนั้นจะบอกว่ามันเป็นเวลาประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าซึ่งแบลว่าก็คือต้องตื่นแบบเช้ากว่านั้นอีกใช่ไหมแล้วแบลก็คือเป็นหน้าง่วงค่ะแล้วก็คือนั่งรอพี่ๆช่างหน้าช่างผมอะไรเงี้ยแหละแล้วก็แบลก็ชวนแฟนคลับมานั่งด้วยกันแบบจะมาพูดคุยเอนเตอร์เทนฉันสิให้ฉันตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติก็จะคุยกันแบบแฟนคลับเขาชอบให้แบบกวนเขาเขาแบบเขาชอบเหตุการณ์วันนั้นเราไปไหนไปกัมพูชาค่ะแล้วแฟนคลับก็น่ารักมาส่งแต่หลายคนก็แบบว่าเหมือนเป็นห่วงระหว่างเรื่องอาจจะลุกล้ำความเป็นไม่เลยไม่เลยเพราะว่าไปว่าบอกคิวเขาให้เขามาใช่ใช่แปลว่าจริงจริงไปโดยส่วนตัวเบลเคยเจอที่แบบล้ำความเป็นส่วนตัวอะไรมากมากแปลว่าทุกคนคงเคยเจอแหละใช่แต่ว่าคือก็มีแฟนคลับกลุ่มนี้เนี่ยแหละที่จะคอยกันพี่เบลใช่ว่าอะไรที่แบบเกินไปหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็คือจะช่วยกันดูแลใช่เขาก็จะมีกฎของบ้านเขาว่าแบบต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากมีแบบขอบเขตขนาดไหนไหมคะคือก็ประมาณนี้แหละคือความจริงเราก็เป็นเบลกับผู้จัดการที่เหมือนตีกรอบเอาไว้ว่าเออประมาณนี้น่าจะกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเสร็จงานนี้เราก็จะมีเวลาให้แฟนคลับแบบเออเรามาถ่ายรูปรวมกันแต่พรุ่งนี้มีถ่ายละครมีเวลาให้แค่เท่านี้นะประมาณก่อนที่อยากไปลาวด้วยที่เราใส่พัสตี้แล้วคนเราแบบชื่นชอบชื่นชมกันใหญ่เลยโอ้ขอบคุณค่ะเป็นอันนั้นเป็นที่ลาวตัดให้ค่ะเป็นพัสตี้ลาวเลยใช่ค่ะก็เป็นรูปแบบของลาวเลยแล้วเป็นแบบร้านชั้นนำของลาวค่ะคนลาวต่างแบบว่าภูมิใจที่ว่าคนดังในฝั่งไทยใส่ชุดลาวไปร่วมงานในประเทศลาวเลยความจริงแล้วยินดีมากกว่าค่ะว่าอันนั้นก็คือไปในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะของแอปมองเห็นคอมเมนต์จากแฟนคลับต่างประเทศแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยังไม่เคยได้อ่านอะไรเท่าไหร่ไหลหัวใจเลยอ๋อค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีคอมเมนต์เยอะมากกับรูปนั้นเดี๋ยวจะกลับไปอ่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานในลาวแล้วก็มีการบูชาด้วยงานในอาเซียนนี่ส่งผลจากการที่เราเล่นภาพยนตร์เรื่องบุตรเมษาดิวานอันนี้มองว่าเราจะต่อยอดยังไงได้บ้างคะก็คือความจริงแล้วมีการติดต่อมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าคือทางประเทศเหล่านี้ค่ะคือเขาดูละครไทยอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบมันรู้จักเราอยู่แล้วอาจจะมองว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นแบบเหมาะที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็บวกกับต้องไม่แบบเหมือนไม่ทับกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วด้วยค่ะมองเรื่องต่อยอดยังไงได้บ้างคะเบลล่าคือความจริงก็เดี๋ยวจะมีผลงานอีกเรื่อยๆนะที่แบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูกันมีโอกาสจะได้เห็นผลงานเราเป็นเล่นละครหรือเป็นภาพยนตร์นี้ไหมคะเอางั้นเลยเหรอลุ้นได้แต่ที่จริงก็ได้ค่ะก็ยินดีความจริงตอนที่ไปซาอุก็มีแบบทีมเขามาถามว่าไม่สนใจมาเล่นแถวนี้ฝั่งนี้บ้างหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศมันเริ่มเปิดอะไรอย่างเงี้ยในอาเซียนมีติดต่อเรื่องละครเรื่องอะไรแบบนี้ไหมคะคือก็ที่จริงก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับอะไรค่ะเพราะว่างานในไทยยังแน่นอยู่ใช่ค่ะก็มีก็แอบคุยอาจจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยที่ทำกับต่างประเทศก็มีเอาปีนี้ก็คือทั้งปีแล้วเนาะก็ทำงานมาอย่างหนักเพื่อเดี๋ยววันปีนี้มีผลงานให้ทุกคนซื้อที่เพิ่มไหมฮะไม่เป็นไรก็ได้ไม่มีจอยจะไหนจะขายที่อย่างเดียวไม่มีจอยอยากขายที่จะไปไหนหน้าขายที่โอเคขอบคุณค่ะ